ถ้าติดดินแล้วก็ถ้าแกพี่เดิมแท้ก็ไปหวังที่จะพานักเรียนทั้งหมดนั้นไปอย่างที่เราไปกลับมาเลยก็เพื่อเซเว่นเส้นทางมันจะไปยังไงไปยังไงโดยท่านเดิมแท้ท่านก็ชำนาญเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็ว่าจะประทับใจท่านมากคือท่านสามารถจะพาเด็กพาอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีปัญหาอะไรก็แก้ปัญหาได้หมดนะก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างยิ่งอีกอย่างนึงก็รู้สึกประทับใจนักเรียนของเรานะเด็กนักเรียนถอดรองเท้าเดินในครูเราใส่รองเท้าเวลาคนก็ถามเอ๊ะทำไมเด็กถอดรองเท้าเราก็ตอบว่าเป็นเครื่องแบบของเขาเขากำลังฝึกใช่ไหมกำลังฝึกที่อย่างเงี้ยฝึกตั้งตนอยู่บนความลำบากแต่สำหรับครูนะมันก็ฝึกมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวรอดแต่ครูเขาก็ตอบไม่ถูกผู้หญิงบางคนนะเขาก็กักคือมันเขินไงที่ครูใส่เด็กไม่ใส่เงี้ยนะแต่ถ้าเราบอกว่าเออเขากำลังฝึกตั้งตนอยู่ความลำบากก็โอเคก็เข้าใจได้นะแล้วก็ยังมีการย้ายต่อไงมีโอกาสคล้ายๆว่าเรามันเคยบวชแล้วมันสามัญหน้ามันก็อดไม่ได้ไม่ได้ที่อย่าพูดว่าเออนักเรียนที่นี่เรียนฟรีนะเออทุกคนก็เรียนฟรีหมดเสื้อผ้าฟรีอะไรฟรีฟรีหมดครูก็สอนฟรีทั้งหมดในองค์กรของเรานะผู้จัดการยันพันโรงเงินเดินเท่ากัน0บาทเนี้ยเขาก็ทึ่งนะเออเงี้ยบางคนถามจะไปได้เออยังไปไม่ได้ก็ปิดเงี้ยนะรู้สึกประทับใจว่าเขาสนใจเด็กของเราไงเด็กนักเรียนเขาแต่งตัวรอๆสวยๆนะพอเดินผ่านกันเขามองเท้าอ่ะมองทางมาจากไหนนะเด็กของเราก็ไม่เฉินก็เดินเนี้ยเนี่ยประทับใจเด็กๆจริงๆนะเขาทนมากนะไอ้พื้นเหล็กที่เราข้าไปนี่การเป็นพื้นเหล็กนะมันร้อนนะผมก็ได้จัดก็รู้แล้วใครก็รู้ก่อนเลยมันร้อนมากนะแต่เด็กเขาก็ทนนะมันก็เป็นเรื่องที่เราประทับใจเด็กนะเขาก็ไปได้ด้วยดีนะอีกอย่างก็รู้สึกว่าที่ผ่านไปเขากินข้าวตอน8โมงผมไม่รู้นะบ่าย3ก็ถึงกลับมาเนี่ยเขาไม่ได้กินมื้อเที่ยงไอ้ประทับใจอีกเรื่องนึงที่ติดดินเอาเครื่องขยายเสียงเดี๋ยวนะโกงนะมันใช้ได้ประมาณสัก 2-3 นาทีตรงนี้เองแล้วก็แบกไปแบกมาตลอดเดี๋ยวทำยังไงได้พี่ที่เคยไปถอดแจ็คปรากฏว่าเทคมันขาดตัวบวกขั้วบวกมันขาดก็ไม่ใช้งานไม่สามารถใช้งานได้สามารถนำพาได้อย่างดีเลยถ้าผมทำผมก็ทำไม่ได้อย่างนั้นนะแต่เป็นผู้ตามพอได้อยู่ครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสาธุไปไหนแล้วนี่เล่นเรียกไปโดยไม่ได้ซ้อมอะไรเลยเก่งมากผมประทับใจพี่แก้มของวัดโพธิ์ตอนสุดท้ายก็คือว่าสัมมาบดีต้องเปรี้ยวปากมานานแล้วแจ้งการพี่ยายนั่งเป็นประธานเดี๋ยวนี้มีประชุมไอ้ร้อยเอาโอดนี่ต้องนี่นำรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฟังก่อนครับฟังก่อนครับคนละกึ๊บน้ำร้อนร้อยดิเออปึ๊บเลยอันนี้ชอบเลยชอบเลยยกเลยใครมีแก้วก็แบงค์ก็ได้แบงค์แบงค์กับแก้วเรื่องแรกก็คือประทับใจพวกเราได้พบหน้าพบตาผมไม่ได้พบหน้าพบตาพวกเราหน้าล่างไม่ได้ไปร่วมงานแบ่งกันครับกาแฟผมใส่ไปแล้วเดี๋ยวจะดีดเยอะไปเก็บขยะนะครับขอบคุณนะไม่ดีเขามาเนี่ยเขาไปถามมาจากไหนครับเขาก็บอกหลายจังหวัดเนี่ยเขามาจากกระบี่มาจากไกลๆเขารู้สึกประทับใจว่าเขาใจที่จะมาร่วมงานกับผู้สูงไกลเรามากเลยเขาประทับใจถ้าประทับใจแก้วนี่เขาแจกน้ำต้มน้ำต้มคัดกันดีนะผมไปขอที่จองอร่อยฮะนะร้านใหญ่มากเลยนะเขาไม่ได้เข้าคิวแล้วเขาไม่มีคนมาหยิบแจกนะเขาเปิดเดี๋ยวพักก่อนเขาคุยกันอยู่ไปนั่งจะเริ่มทำทุกคนเอาเลยเดี๋ยวเราไม่พักถ้าเกิดเราพักอ่ะครับเอาเลยนะครับผมมาทำวัดเช้าทำวัดเย็นมาถอดรองเท้าแล้วเข้าศาลาผมออกมารองเท้าผมหายนักบวชใส่ผมไปใส่ผมไปใส่ไม่ได้หน่อยเฮ้ยอาจารย์ขอโทษ
ไม่เชื่อนอาตมาไม่ใส่ไม่แปลกหรอกครับเพราะตัวเนี้ยอายุมากแล้วมันก็ต้องมาใส่รองเท้าเพราะว่าขามันบางแม้แต่พ่อท่านก็ยังต้องใส่เพราะว่าไม่เหมือนตอนมาใหม่ๆไฟร่างกายแข็งแรงไม่ต้องขาพ่อท่านเดินที่ตาบาดขาเหยียบแก้วแล้วก็เหยียบตามไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับเดี๋ยวฟังก่อนนี่เลยครับกันดินทางมากันดินทางครับเยอะแล้วเอาแล้วขบวนเลยขบวนพี่ขบวนครับคนละนิดคนละหน่อยนะครับคนละนิดช่วยกันพูดทุกท่านครับนั่งข้างบนนั่งได้แต่ดินข้างล่างได้ต่อได้ถามถึงคิดน้องคิดนี้แล้วก็เอ๊คิดมองเป็นทุกคิดตีแล้วก็มีคนบอกว่าเขามาผมเยอะอยู่ผมว่าเขาเสียสละแล้วรับผิดชอบผมไม่ได้คิดจะมาตรงนี้นะผมไม่ได้ใส่เสื้อเข้ามาเพราะว่าผมมากับคุณประสงค์โสดรอว่าเขาจะมอบหมายอะไรให้ผมแล้วเจอมานพเขาบอกว่าเดี๋ยวพวกเราได้รับมอบหมายให้ไปเก็บขยะผมก็ทำตามเสร็จแล้วก็พานักเรียนไปชมรอบนักเรียนผมก็ขอบคุณครับฝากเรื่องการงานนะครับมีความสุขมากการได้มาเพื่อนพี่น้องเพื่อนธรรมาปฏิบัติที่ได้มารวมกันมาทำการร่วมกันประทับใจแค่นี้แหละครับ เรื่องอื่นเนี่ยมันก็ธรรมดาอยู่แล้วคือทำมาทั้งชาติแล้วนะครับ แต่ว่าการได้รวมพี่รวมน้องแม้จะมากหรือน้อยทุกครั้งที่ได้มาเนี่ยขอบคุณมากครับครับผมสั้นๆครับผมก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันนะครับโอ้ยสั้นเหลือเกินเป็นชื่อตามชื่อตามคุณตาเป็นเรียนทำปีๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับคือผมก็ไปช่วยตอนที่เก็บขยะครับมีความรู้สึกว่าเราเข้าไปหาเขาเนี่ยต้องบอกเขาว่าจะฝากอะไรให้ไปทิ้งไหมครับความรู้สึกเราต้องขอน้องลงไปตรงนี้แต่เราต้องขอบคุณเขาก่อนด้วยนะเขายิ่งขอบคุณเรามากกว่าเดิมอีกนะเป็นแล้วแต่เราต้องขอบคุณอ่ะที่เขาทิ้งให้เราใช่ไหมไม่งั้นเราก็ไม่ได้ที่เราต้องการคือมีความรู้สึกเราคงที่เรามีชื่อตรงนี้ขอน้องของตนอ่ะคนละชายนี่อันหนึ่งแล้วก็ตอนพานักเรียนไปนี่ประทับใจนะมันเหมือนเรานึกถึงกันก่อนที่เราเคยพานักเรียนไปแบบนี้แต่ตอนนี้บรรยากาศสมณะพานักเรียนไปแบบนี้มีแต่ครูซึ่งครูก็จะเกษียณกันหมดแล้วเนาะเอาคนเก่าๆขึ้นมารับผิดชอบเด็กซึ่งมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่มีคนที่มารับช่วงที่เหมือนแต่ก่อนที่มันจะอุ่นกันเนี่ยแล้วพอเราเข้าไปเสริมนี่แปลว่าดีมากเด็กก็ได้ฟังพี่เดือนใช้หรือฟังพวกเราเนี่ยผมก็ขึ้นนะแต่ก็ติงไกลนิดนึงอ่ะกายเดินเร็วมากคือก็มีหน้าที่เดินเขาเดินไปเลยนะแต่ข้างหลังอยู่คือมันมีจังหวะที่ต้องข้ามถนนคือมันช้าไงที่ไวเพราะอะไรเขาเป็นไกด์นำประเทศจีนมาขอโอ้ยอันนี้เห็นได้ป่ะคือไกด์ต้องดูข้างหลังด้วยไม่ใช่เอาพาเดินบินสบายแล้วกูไปลูกอันนี้เห็นจุดเดียวเลยนะเพราะว่าคือคนนำหน้าที่ไกด์มันต้องรอลูกน้องทั้งหมดก็หลักๆก็ประมาณอีกจุดนึงคือผมติดพวกที่สนิทขนมแล้วอะไรกันกับนักเรียนด้วยนะกับแล้วพวกไม่ไกลแล้วรู้สึกยังไงครับผมเห็นใจพวกเขามากเลยนะคือเราเคยบอกให้พวกเขาเอาภาระแต่เราก็ทิ้งเขาให้เอาภาระเขารับอยู่เขาเหมือนไม่มีใครแล้วเขาต้องเล่นอย่างแข็งขวัญเนี้ยเอี้ยวพวกเนี้ยคือมีตัวเล่นไม่กี่คนแล้วนะหน่อยเขาด้วยนั่นแหละยิงไม่ดีคือตัวเล่นมีไม่กี่คนแล้วซึ่งเป็นตัวเก่าๆเดิมๆคนรุ่นใหม่ไม่มีใครมารับต่อซึ่งถือว่าแบกภาระเยอะนะนี่เห็นใจเขามากเลยก็มันคือแต่รู้สึกกลุ่มพวกเราผมรู้สึกอบอุ่นขึ้นนะพี่ท่าเดินมาเนี่ยก็ดีใจนะพี่โต้งมาเงี้ยรู้สึก
พูดเดี๋ยวเป็นคนไม่ได้พูดเดี๋ยวนี้พูดเยอะนี่ไอ้นี่ชมนี่ชมใช่ไหมเนี่ยชมดีใจนะที่ไปบ้านล่าแล้วพี่ต้องรู้สึกอะไรมากขึ้นนะแม้วันนี้มาเห็นพี่วิเชียนมาก็ดีใจเลยนะแล้วพี่วิเชียนหายไปนานก็เป็นตำแหน่งของกลุ่มแต่ก็พูดไม่ค่อยเก่งแต่แท้แต่แก่เราเขาก็สายวัดธรรมะหน่อยแล้วมันก็มีมุมที่จะต้องฟังพวกนี้เขาก็เราสายเพื่อนๆก็ดีนะพี่ยังไงพวกเราก็ชื่นชมคือดูแล้วทั้งหมดผมว่าโอ้โหมากขึ้นเลยนะใครที่ไม่เข้ามาผมสุดก็แล้วแต่แต่ใครที่มามันกลับกลายเป็นว่ามันเหนียวแน่นขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเราเนียนกันมากขึ้นเลยนะมันไวไม่ต้องไปอะไรกันมากเรารู้รู้ทางโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสริมจุดหนึ่งน้ำลายพ่นเลยคือพี่แกฟังคำเยอะไงครับพอพูดนั่นแล้วรู้สึกว่าพูดได้กระชับได้เนื้อหาสาระแล้วก็มันในความรู้สึกว่าเราได้รับการถ่ายทอดเพราะเราบางครั้งเราไม่ค่อยได้ฟังถ้าที่มีเกียรติได้มาพูดอะไรเงี้ยบ่อยๆอย่างเงี้ยพูดถึงพี่วิเชียรหรือพี่ดอกคอยทำพี่ดอกนี่น้ำลายน้ำลายขอการแค่ผมขอครับพี่ฟังน่าเป็นพูดเรื่องว่าผู้หญิงถ้าเอามาละมันก็ทำให้ผมชัดเจนว่าผู้หญิงเนี่ยรับรองมากรับรองสำหรับผมนี่ผมได้กินฟรีแล้วสำหรับผมต้องคิดว่าพวกเราข้าวเป้านะจำได้ไหมครับตอนที่พวกเราเข้าไปหาพ่อครูเมื่อวันโพธิกาญจน์อยู่มีคุณเดินแท้เนี่ยถามพ่อครูว่าจะให้สัมมาบัณฑิตมีบทบาทยังไงทำยังไงพ่อครูตอบว่ายังไงจำได้ไหมครับเลยพ่อครูบอกว่าให้ผัดสามมากๆเยอะๆท่านตอบตรงๆนะแต่ท่านตอบกว้างๆเนี่ยอันนี้คือตอบแบบคลุมเลยชัดเจนเลยข้าวเป้าตรงที่ว่าตอนนี้พ่อครูให้ผมพาสมาคมศิษย์เก่าเป็นตัวนำในเรื่องหลายๆเรื่องทดแทนคนเก่าซึ่งตามมาตรฐานตอนนี้60อัพกันเยอะเป็นตัวแทนแล้วเหมือนกับว่าก็ให้สัมมาบัณฑิตเนี่ยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงศิษย์เก่าถ้าเปรียบคุณหมอศิษย์เก่าคือสสสามารถปฏิบัติก็คือสวนะครับคือเป็นที่ปรึกษากับพวกดังนั้นผมคิดว่างานเนี่ยเราเข้าเป้าแล้วถ้าพ่อครูบอกให้ปรึกษามากๆพวกเราก็ปรึกษากันแต่ละคนก็คงได้เล็กได้น้อยได้มากได้อะไรตามฐานะของแต่ละคนผมงานเนี่ยผมได้เยอะดังนั้นผมขอขอบคุณพวกเราทุกคนครับสาธุครับผมขอโอกาสเสริมนิดนึงสิ่งที่ผมประทับใจมากกันนี่คือสัมมาบัณฑิตได้ร่วมงานกับสัมปาสิกขาเนี่ยคือเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำแบบนี้เลยนะแล้วภาพรวมหมู่กันตรงนั้นนะผมอยากได้มากเลยนะที่ถ่ายรูปตรงนี้เสาหลักเมืองเป็นภาพที่เราเพิ่งเจอกันเคยมีภาพครั้งแรกเลยนะที่รวมกันแบบเสื้อฟ้าก็เสื้อเอ้ยตกลงรูปนั้นได้ยังครับใครถ่ายไม่ได้ใครถ่ายลงนายกลุ่มด้วยเด้อใครถ่ายได้มาตกลงถ่ายแข่งวันเขาจะส่งมาให้ครับครับครับเอาเชิญด้านอื่นเลยครับผมไม่ได้ไปพี่มานพแล้วถึงคิวแล้วพี่มานพพี่มานพพี่โต๊ะครับขอการครับขาดทุกคือประทับใจพวกเรานี่นะผมยังรู้สึกธรรมดานะแต่ผมรู้สึกประทับใจกับคนที่เขาให้บริการเราอ่ะยืนครับมันรู้สึกยังไงอ่ะคือมันเหมือนกับเขาเกรงใจเรานะเราไปขอขยะเขาเนี่ยเราบอกขอโทษนะครับผมขออนุญาตเก็บจากคนที่โอ้โหเขาคนจรจัดอ่ะเอาพูดง่ายๆแหละเนี่ยที่นอนอยู่ใต้สนามหลวงเนี่ยโอ้โหเขารู้สึกมันเหมือนกับเขาประมาทอ่ะเกรงใจเราอ่ะเรารู้สึกเขารู้สึกเขาเกรงใจปกติพวกนี้จะพิกแบกธรรมดาเฉยๆเขาจะไม่ตอบเขาจะเหมือนกับไม่อีนางขังขอบ
น้าแต่พอพวกเราไปนี่เขาเปิดครับขอโทษครับเดี๋ยวผมช่วยช่วยเก็บช่วยนั่นอะไรให้อย่างเงี้ยเรารู้สึกโอ้คือปกติเราจะเห็นคนกลุ่มนี้เขาจะไม่ค่อยรู้สึกเกรงอกเกรงใจใครแต่เนี้ยพอเราเข้าไปเก็บเนี้ยมันจะด้วยสีฟ้าหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะเขารู้สึกเหมือนเกรงใจเราและให้ความร่วมมือดีเนี่ยรู้สึกประทับใจกับคนที่เขาอยู่รอบข้างคนที่เราไปสัมผัสกับคนที่เขาไปที่เราเข้าไปสัมผัสกับเขาเนี่ยเราเดินรอบๆนอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เขาเป็นจอดตัดกันเขากินทิ้งกินขว้างกินนู่นกินนี่แต่พอเราเข้าไปเก็บร่วมกับเขาเนี่ยเขาก็นอนอยู่เขาลุกขึ้นเลยลุกขึ้นช่วยเก็บอะไรเงี้ยเรารู้สึกมันก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแต่คนที่รู้สึกว่าด้อยค่าที่สุดในสังคมนะแต่พอเห็นคนที่มีบริการเนี่ยเขารู้สึกว่าคนที่มาบริการเขาเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรที่เหนือกว่าเขาอ่ะแล้วก็แบบอ่อนน้อมไงขอโทษครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บนะครับโอ้มันทำให้เขาเด้งขึ้นมาต้องเด้งเนี่ยผมรู้สึกประทับใจกับคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยว่าเขาสามารถสื่อจิตวิญญาณกับพวกเราได้แต่การที่เราไปช่วยเขาอะไรเขาเนี่ยเขารู้สึกมีความรู้สึกเอ๊ะกูผิดหรือเปล่าวะต้องรีบช่วยขึ้นมาเก็บง่ายผมมองว่าสิ่งเนี้ยที่เราเขียนไว้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรักไทยเนี่ยมันเกิดจากการนี่หนึ่งเราอ่อนน้อมเข้าไปหาเขาเขาก็รู้สึกโอ้ต้องทำกันง่ายสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเป็นนิมิตที่ดีอย่างหนึ่งนะที่การที่เราเขียนอะไรไอ้สโลแกนของพวกเราเนี่ยมันทำให้ว่ามันมีรูปธรรมอ่ะเราจะไปทำอย่างงู้นอย่างนี้ก็ลำบากอยู่นี่แหละผมเห็นรู้สึกผมเข้าใจว่ามางานนี้มันเหมือนกับเราได้มาสัมผัสกับคนอีกระดับหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าใครไม่รู้ให้มาให้ค่าเขาอ่ะเนี่ยเขารู้สึกคือปกติเขาจะโดนเหยียดค่าไอ้กลุ่มนี้พอเราบอกขอโทษครับผมขออนุญาตเก็บนะครับมันเด้งขึ้นมาทันทีแล้วคนนอนอยู่เงี้ยเราเห็นสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าคนเราเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นมามันจะด้วยวิบากอะไรของเขาเนี่ยแต่การที่เราไปให้ค่าเขาเราไม่มองเขาแบบเหยียดอย่างที่เขาเคยโดนกระทำกับที่สังคมไปกระทำกับเขาเนี่ยมันก็ยิ่งจะซ้ำเติมจิตวิญญาณเขาให้ต่ำนะแต่พอเราไปให้ค่าเขาขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับก็มีคนให้ค่าเขาอยู่นะประมาณนี้แหละครับผมอ่ะสำหรับพวกเรานี่ผมก็ไม่ต้องยกละครับเพราะว่ามางานนี้พวกเรารู้สึกมีความสมัครสมานสามัคคีกันก็เป็นดีเลิศการที่เราได้รับใช้กับวัวกับพี่น้องเราที่เขากล้าที่จะใช้พวกเราอ่ะการที่เขากล้าใช้พวกเรานี่ก็มันเหมือนกับมีความสนิทสนมกันแม้แต่ว่าคนในกองทัพธรรมคนที่เป็นหัวเรือแม้จะอาจจะได้ขุมทรัพย์มาบ้างอย่างเช่นกรณีเดี๋ยวจะยกให้เดี๋ยวจะไม่มีขุมทรัพย์เขาบอกว่าเวลาสัมมาบัณฑิตเนี่ยจะมาร่วมงานอะไรกับเขาเนี่ยช่วยแจ้งล่วงหน้าหน่อยเขาจะได้รู้สึกว่าเขาจะจัดสรรได้ถูกต้องวันนี้เวลาเราเอาอะไรมาเนี่ยเราไม่แจ้งเขาเขาก็มากระซิบกับผมแต่ไม่ต้องถามแล้วว่าเป็นใครเขาบอกว่าวันหลังถ้าสัมมาบัณฑิตมาจะร่วมกิจกรรมอะไรขอให้แก้เข้าไปทีนี้ผมว่าคนอยู่ในนี้รู้ว่าจะแจ้งใครไม่แจ้งใครแค่นี้แหละครับผมให้ท่านผมพูดต่อเขาว่าจะเข้าประชุมเที่ยงแล้วก็เลิกครับขอบคุณทุกท่านครับวันอื่นนะครับผมประทับใจสัมมาบัณฑิตที่อยู่ไกลๆผมเนี่ยถือว่าตีกินเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพเพราะท่านทั้งหลายที่มาจากจังหวัดไกลๆนี่ขอกราบครับมันไม่ใช่ง่ายเลยท่านจะต้องคิดแล้วคิดอีกว่าค่าเครื่องบินเอ่ยค่ารถเอ่ยค่าเดินทางเอ่ยนะครับท่านมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วเพราะฉะนั้นผมถือว่าพวกผมอยู่กรุงเทพเนี่ยถ้ามีอะไรที่ต้อนรับไม่ดีไม่ถูกต้องก็ให้คำแนะนำหรือว่าชี้แนะผมได้นะครับนี่เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยก็คือวันนี้ที่ได้ไปกันเนี่ยนะถ้าผมพาคนจีนเนี่ยผมจะเหนื่อยมากเลยเพราะผมต้องดูหน้าดูหลัง
แต่คราวเนี้ยพอผมวางใจมากเกินไปก็เลยทำให้ท่านนั้นทนเหนื่อยพอผมไอ้ข้างหลังก็พวกเราทั้งนั้นผมก็เลยพาลุยเร็วไปหน่อยครับถ้าโดยความจริงผมต้องดูหน้าดูหลังแต่นี่เนื่องจากมีพวกเราล้อมอยู่แล้วเนี่ยก็เลยวางใจมากไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับอันที่สามเนี่ยวันนี้ก็พูดอะไรไปเต็มที่เต็มแรงเพื่อเด็กนักเรียนอาจจะมีอะไรผิดพลาดบกพร่องขออภัยด้วยนะครับสาธุเอาใกล้ต่อโต้ผมมีแค่เด็ดนิดเดียวอ่ะเส้นได้เราทำกลับมาจากเสียงฝั่งวัดอรุณกลับมาทางบ้านนี้เนี่ยยืนหน่อยก็ดีครับยืนหน่อยเรากลับมาเสียงเขาดังเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนทั้งข้ามฟากกลับมาเนี่ยแม่ค้าที่เขาขายของอยู่ที่ท่าเรือเขาหยิบขนมใส่ถุงบอกรอดล้อก่อนล้อก่อนก็หยิบขนมใส่ปีโป้เนี่ยนะให้เด็กเออเราก็เห็นว่าการให้ทานเนี่ยมันไม่ต้องไปเรียกร้องขอเขาก็อยากให้เล็กน้อยก็เดินมาด้วยกันผมเติมถูกต้องอ่ะคือผมอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เราเดินพามาข้างในที่มีร้านค้าเขาเรียกเด็กให้หนูๆเดี๋ยวผมอะไรให้เด็กก็หยุดเขาหยิบปีโป้รีบหยิบเลยนะเขาอยากจะให้อะไรบางอย่างกับเด็กๆเขาอยากจะใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยผ้าถุงผ้าถุงแล้วก็เห็นเออจิตใจคนไทยนี่ยังมีเรื่องพวกนี้มันอยู่ในสายเลือดครับศาสนาครับอันนี้ผมยอมรับเลยนะผมไปถามว่าเขาบอกเขากินมื้อแรกคือมื้อ8โมงแล้วไม่ได้กินอะไรอีกเลยบอกตายแล้วอ่ะเราขยันเกินเหตุนะ3แล้วยังไม่ได้กินมื้อเที่ยงเลยจะว่าเหนื่อยแต่ว่าก็ได้อดทนนั้นไปนานๆทีนึงแล้วผมพยายามจะซื้ออะไรให้กินนะบอกว่า2ข้างทางมีแต่เนื้อสัตว์ไม่รู้จะซื้ออะไรก็มีกินจะซื้อจริงๆครับขอบคุณครับวันนี้มีเด็กพูดเหมือนกันว่าง่วงนอนเหนื่อยก็คงเพียร์พี่ยันพูดเลยเอาไปตอนคุยเลยทีเมฆว่าไงครับจะขยับแล้วไม่ใช่หรอสัญญาณมันบอกมานั่นแล้วทีนี้ก็เหลือติดทีมคนสุดท้ายมาทิวเมฆยังมีอีกหลายคนครับเล่าสถานการณ์อะไรทั่วไปให้พวกเราฟังหน่อยทิวเมฆไม่ได้ด็อกเตอร์อ๋อครับด็อกเตอร์ได้ขอเจริญพรที่นายสัมมาปฏิทุกท่านสาธุมีหมวก2ใบหนึ่งก็เป็นประธานชุมชนแล้วก็ต้องประสานงานแล้วก็ดูแลแขกเยี่ยมประกอบวอลลุ่มก็คือหมวกสามารถบรรจุเนี่ยก็เลยบกพร่องอย่างที่พี่มานพอ่ะทักมาถึงหัวเขาผมเตรียมเสื้อสีฟ้ามาไม่ได้ไปเตรียมนะเตรียมมาแต่ว่าดูประกอบปัจจัยว่ามันจะแวบได้ตอนไหนอะไรยังไงจะไปกับพวกเราอะนะแต่มันไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องอยู่ตรงนั้นอะก็เลยทำให้ปัจจัยที่เราทำให้ไปกับพี่น้องสัมมาประดิษฐ์ไปไม่ได้ผมมีจิตนะผมมีความสุขดีพอใจคนใจที่เห็นแต่ละคนมาแล้วก็มาแบบเรียกว่ามาเพื่อที่จะเอาภาระมาเพื่อที่จะช่วยแบ่งเราภาระในบางส่วนบางเรื่องก็คือผมเนี่ยซาบซึ้งนะแล้วก็เห็นความจริงของพี่น้องสามารถประดิษฐ์ที่พยายามที่จะมาแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันอะไรกันไม่ได้เน้นงานแต่เน้นความสัมพันธ์แล้วก็เน้นความเป็นพี่เป็นน้องจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าพวกเราเป็นนักรบที่มันพร้อมที่จะตายเพื่อศาสนาได้อยู่แล้วแต่ในนั้นเอวิญญาณตัวนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมันมีแล้วมันก็มีอยู่ในดีเอ็นเอแล้วก็อยู่ในจิตวิญญาณด้วยดังนั้นผมไม่ได้แปลกใจว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้หลงงานไม่ได้ติดติดงานแล้วก็ไม่ได้บ้างานอะไรต่างๆเนี่ยนี่ผมแน่ใจมั่นใจแล้วผมก็เชื่ออย่างนี้จริงๆนะแต่ว่าพวกเราให้น้ำหนักให้ความสำคัญของความเป็นพี่เป็นน้องทำอะไรก็ได้
ขอให้ไปทำด้วยกันอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้อยู่ด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจและผมก็เคารพนะแล้วผมก็แน่ใจมั่นใจและผมก็ศรัทธาในตรงนี้ของหมู่กลุ่มพี่น้องสามัคคีบัณฑิตอยู่ในใจเสมอเลยไม่ได้ผิดนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าอย่างที่เห็นนี่แหละก็คือเดี๋ยวพอมันมีนู้นก็ต้องขยับไปคุยตรงนี้เดี๋ยวมีนี้ก็ต้องขยับไปคุยเนี้ยต้องประสานต้องเชื่อมต้องอะไรอยู่ตลอดตอนวันที่มาเตรียมงานเนี่ยมันยากยากตรงที่ว่าเรายังไม่รู้ว่าไอ้เต็นท์นี่จะได้ไม่ได้ได้กี่เต็นท์ได้อะไรยังไงพวกเนี้ยนะก็ต้องมาแล้วก็อ่านนัดประแจกมาแล้วก็ผมมาแล้วก็สุรเดชมาพอมาถึงปุ๊บก็มาคุยกับทางเจ้าหน้าที่